ถั่วหน่อไม้ใส่ผักชีหอมหอมใช่หอมหอมตอนนี้ได้สาวเดือนได้หมกหน่อไม้ค่ะหมกหน่อไม้แซ่บๆเลยค่ะหมกหน่อไม้ใส่ตับแล้วก็ตุ๋นค่ะไม้แซ่บหลายใส่กระชายด้วยเยอะๆเลยใส่ลูกดูดเนาะมาเด้อแซ่บๆมันก่อยตามคำขอได้ทั้งวิวได้ทั้งอาหารเพปซี่ขอมาค่ะสวัสดีค่ะสาวเดือนจ้ามาพบมาพอกันคือเก่ากับพี่น้องจ้ะถ้าแสงหน่อยหรือมืดก็ขออภัยนะครับพี่น้องนะเพราะว่าถ่ายย้อนแสงอยากได้วิวค่ะหิมะไปแล้วจ้ะไปแล้ววันนี้สาวเดือนได้หมกหน่อไม้ตามคำขอแล้วค่ะตามคำขอเด้อแต่ว่าหมกเสร็จตับกับกึนเด้อค่ะพี่น้องแซ่บกันค่ะมาเสือคอยกันร้องเบิ่งกับพี่น้องยายคอยตัวได้นานดีเนาะบ่ได้มานั่งกินข้างนอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะแปลว่าตรงนี้หิมะมันไปแล้วมันก็เลยนั่งได้จ้ะเออหิมะไม่เยอะมาบ้านพี่น้องจวดแก่หนาวค่ะพี่น้องเอ้ยมาค่ะจัดมาค่ะข้าวเหนียวเห็นว่าค่ะมันซุ้มหนาค่ะกล่องนี่ไปก็มืดด้วยค่ะขออภัยคำขอ FC ขอเพื่อนอยากให้ขอมากินนอกบ้านหน้าบ้านถ่ายหน้าบ้านให้ดูหน่อยมาค่ะกับมกน้องใหม่มีขั้นตอนวิธีทำเดี๋ยวเข้าไปดูกันได้เลยจ้ะผักกับบ่มีอย่างหลายจ้ะเด้อมีอย่างหลายเป็นอัญญาสวนอันนี้ผักแซมดี้แล้วก็ผักซีหอมไม่มีกับผักซีหลายแล้วจ้ะมามาเบาหลายบรรยากาศดีอยู่จ้ะไม่ค่อยหนาวแล้วนะเสียงดังหน่อยด้วยจ้ะตับถ้าย่นแตงมือจ้ะมืดขออภัยด้วยกระชายแล้วพี่น้องเหมือนคือทำยังไงก็วิวสวยไม่เห็นหรอกค่ะมาละแต่ดีนะความแบบฟรังชิดอย่างเอฟซีความมากเลยดูเบิร์ดขวัญเลยจ้ะแพงละครับมันกี่คุ้นกล่องกับลมอย่างเออดีมันกลับทายแต่ลมตรงเป๊ะเลยตีนจะคล้องของก็ประมาณเท่าของ
ใช่ขึ้นใจสิบพยายามหมุดนะซุ้มกล่องนะซุ้มหนาวกล่องมาจับผักชีหอมหอมเฮ้กับไส้น้ำจะหอมจับบ่มึงพอไปแล้วก็เป็นบรรยากาศนอกบ้านมั้งเนาะมันคุ้มมากเลยเพราะว่าเป็นน้ำกล่องลมมันค่ะกระแทกไปเนาะแทกหัวมึงเลยเนาะปกติว่าเป็นไงจ๊ะเป็นบูบบามนะแล้วดำเดี๋ยวขาวเป็นน้ำกล่องลมวันนี้จ้ะปกติว่าเป็นนะมันจะซูมหนาวอะนะคะสีกับสีแจ่มเลยอยากทำน้ำกล่องใส่ไม่สวยก็ไม่น่าดูนะพี่น้องเนาะโอ้เผ็ดสองโดดเลยเผ็ดเลยงาแตกอะไรอยู่จ้ะมุกน้ำมันจะไม่ผักเลยค่ะน่าหมักเนาะฟิลคือกินอยู่บ้านจ้ะแซ่บแบบนั้นเลยพร้อมพักตรงหัวพักจำรีบกินไม่เคลื่อนก็พักตรงก็พกน้ำใหม่แซ่บก็เสื้อขอร้องมึงได้พูดอายุเมืองนอกหรือมีพักแซ่บเนี่ยพร้อมผักสังเงาะเขาต้องกินแบบไรหมกหน่อไม้ใส่ผักชีหอมหอมใช่ไหมหอมกินไก่กรุบนี่ก็มันย้ายสับนักกาก็ดื้อไม่หนาวค่ะไม่ค่อยหนาวแต่ก็ใส่เสื้อหันยาวครับแบบ
เครื่องมันครบอย่างไรแบบมันมาจากเครื่องผักอย่างมันครบมันจะแซ่บมันกินแบบเนาะกระโดดกระโดดแกหนาวกระโดดเราต้องใช้ร้านหลายจะใช้ตัวใหญ่กินมือไม้มือหนาแล้วแสบแย่งห้องแบบว่าเมื่อยข้าวเล็กกับเผาวันกับมีหนาวก็ได้แซ่บไปนี่จ้ะใส่ลูกโดดบ้านเขาแล้วจ้ะแซ่บพวกพริกกระเลียงมูสวนหอมเย็นโคตรมันอยู่นู่นอย่างอยู่ข้างล่างโคตรกระทำโคตรหายเอาโคตรหายแล้วกินไปหน่อยโคตรหายแล้วอยากแต่ของอยากกินมากทำแปลกนะจ๊ะโคตรหายประมาณว่าเคียร์หายแต่ติดนิสัยกันเลยจ้ะชอบจุดหลักแคบเอิญฮะพ่อฮะแม่คือเก่าจ้ะแบบนี้ก็มีผักกันใส่หลายๆใส่รสจัดหอมที่ใส่แมงรักใส่เข้าไปรักจะคล้องมักไปเบอร์ไปบะหมักใส่กับไปลองใส่ผักซีบางคนกับบะหมักเขากินมาบดนะก็แต่กินไม่แรงกินมือไม่ก็บรรยากาศไม่เห็นจ้ะตรงนี้เหมือนแรงคำคำแต่ว่ามันกันหนาวเนาะหนาวแดดไม่เยอะแสงไม่เยอะจะสวยแต่ออกมาไปมันหนาวตอนนี้ยังพอมีแดดสวยอะไรกันกินยังคำนี้ไปแล้วจ้ะเอาละพี่น้องจ๋าแซ่บคักแซ่บแน่ค่ะน่ากินแบบบ้านเรามันจะแซ่บแบบนี้เลยจ้ะพี่น้อง
ับบรรยากาศดีๆเนาะจ้ะเนาะหนาวอยู่จ้ะนั่งโดนๆกันหนาวอยู่เพราะนั่งในห่มนั่งในแดดก็สิบ่เห็นหยังขาวจู๊ดเนื้อปูนอยากพามาชมบรรยากาศสวยๆตามที่ถ่ายต้นๆละจ้ะพี่น้องถ้าถ่ายอย่างนี้มันจะไม่เห็นอะไรหรอกจ้ะขาวไปเบิดเอาละพี่น้องมากินดีของสาวเดือนสาวเดือนก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทาง YouTube แล้วก็แฟนเพจนะจ๊ะสาวเดือนก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนเป็นกำลังใจได้จ้ะเพราะกันคลิปหนาค่ะดีๆมีแห้งมีความสุขกันสุขสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ